ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะ เริ่มแรกนะคะเป็นมูดในตาเสื่อมด้านขวาตาข้างขวาก่อนหลายปีแล้วค่ะร่วม10ปีว่าเป็นใยบางๆอยู่บริเวณหางตาแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญอะไรเพราะว่าไปหาหมอแล้วเขาบอกไม่มีอันตรายอะไรมันเป็นไปตามอายุแล้วก็การใช้สายตานะคะเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะคะประมาณ 2-3 เดือนได้ก็เริ่มมาเป็นด้านซ้ายตาข้างซ้ายแต่ว่าทีนี้มันมีอาการคือจุดมันชัดมากแล้วก็มีกลุ่มก้อนของเส้นใยนะคะมันรวมตัวกันแบบค่อนข้างทึบอะแล้วเวลาเรากระพริบตาทุกครั้งที่เรารู้สึกรำคาญช่วงหลังๆนี้มาเล่นมือถือมาแชทกับเพื่อนเล่นไลน์เพราะว่าเออร์ลี่ออกมาใช่ค่ะก็เพลินไกเครื่องพวกนี้นะคะใช้นานใช้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันก็คงมีส่วนด้วยนะคะจากที่ไม่เคยเป็นนะคะมีอาการแสบแล้วก็เคืองตาก่อนรู้สึกมันแห้งๆแล้วก็มีขี้ตาตอนเช้ามันเป็นเกล็ดแข็งทุกเช้าแล้วหลังจากนั้นก็มีจุดดำขึ้นมาจะมีแสงแวบๆขึ้นที่หางตาเราก็ใจไม่ดีละเฮ้ยจะตาบอดหรือเปล่าค่ะเอ้ยมันจะตาบอดหรือเปล่าวะก็ไปหาหมอนะคะก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมคุณหมอก็บอกให้ค่าตาทีใช่ก็แค่นั้นเองประคับประคองมันไปแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นไหมคะไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นแต่ช่วยให้ตาไม่แห้งไม่เคืองแค่นั้นเองแต่ไอ้จุดพวกนี้ไม่มีทางรักษาก็เลยพอดีน้องสาวแฟนเขาก็ส่งคลิปอันนี้มาให้ดูนะคะก็รีบเปิดดูก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยค่ะงานวิจัยตัวนี้ก็เลยสนใจมากก็เลยฟังจากคุณหมอบรรยายว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำงานยังไงมันรักษาได้อย่างไรนะคะก็ดูแล้วมันมีเหตุและผลมากๆตัดสินใจสั่งมาใช้ลองใช้ดูไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมอ่ะตื่นเช้ามาตาไม่แห้งเลยลื่นแบบสบายไม่ต้องหยอดปกติต้องหยอดแล้วต้องหยอดน้ำตาเทียมใช่ค่ะวันหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งคือหาไม่เจออ่ะต้องหาแล้วไอ้จุดกับใยปกติมันลืมตาปุ๊บกระพริบตามันมาตลอดเห็นอยู่ตรงหัวตาเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาแล้วมันมีเหลือนิดนึงยังจางๆอ่ะค่ะใช่แวบๆอ่ะค่ะแสงแวบๆนี่พอเพื่อนเขามาทักอะไรเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแสงแวบๆเฮ้ยเรามาสังเกตตัวเองเออมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราเพิ่งรู้ตัวค่ะประทับใจมากๆแล้วยังเล่นไลน์เล่นสมาร์ทโฟนก็กลับมาเล่นแต่ว่าน้อยลงค่ะก็คือจริงๆก็ต้องควบคุมด้วยตรงนี้ใช่ค่ะขอบคุณคุณสุภยาไทยพิสุทธิกุลมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของแอปโก้ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro-inflammatory cytokine หลั่งมากเกินไปมันหลั่งมากเกินไปเมื่อถ้าเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17 TNF alpha และอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโก้แคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโก้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้น
อาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF อัลฟาลดลง 93% นะครับแอนตี้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอสเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha interferon gamma interleukin 1 beta interleukin 6แล้วก็ interleukin 17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอสเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45% และ 52% สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลั่งเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์ลูคิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์ลูคิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่อินทรีย์18ด้วยการดื่มแอปโกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ